แล้วพวกคุณไม่ใช่เหรอยุคนั้นที่บอกว่าไอ้พวกชาวไร่ชาวนามีเงินก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มีเงินก็ไปซื้อตู้เย็นที่แช่น้ำขวดเดียวมีเงินก็ไปซื้อมือถือมีเงินเอาไปซื้อรถกระบะดูซิพวกเนี้ยเหยื่อการตลาดทาสบริโภคนิยมรัฐบาลเอาเงินมาแจกคนพวกนี้ใช้เงินไร้สาระแล้วพอตอนนี้เขาไม่มีสมาร์ทโฟนไอ้พวกล้าหลังไอ้พวกคนจนไอ้พวกใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นพอรัฐบาลอยากจะให้ใช้เงินแบบดิจิตอลมันนี่ก็ไม่มีสมาร์ทโฟนตกลงมือเอาไงคะ แล้วถ้าเขาใช้เงินสเปะสปะแล้วเศรษฐกิจมันดีนะคุณคิดดูมีการพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยบอกว่าต้องไปพิจารณาดูว่าในระยะแรกและระยะที่2ที่มีการระบาดเศรษฐกิจเป็นอย่างไรถ้าดูด้วยความเป็นธรรมจะเห็นว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะที่2น้อยกว่ารอบแรกถ้าระยะที่2คุมได้และส่งเสริมเรื่องซอฟต์โลนมาตรการช่วยเหลือประชาชนก็มองว่าหลายอย่างเศรษฐกิจก็คงจะดีขึ้นดังนั้นหลายคนกล่าวอ้างว่าตัวพลเอกประยุทธ์เป็นคนทำให้เศรษฐกิจแย่ลงพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าก็ต้องดูด้วยสิว่าเศรษฐกิจระดับโลกระดับภูมิภาคประเทศรอบบ้านเราเป็นอย่างไรหลายอย่างที่เราดีกว่าเขาฉะนั้นอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนหน่วยราชการรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยอย่าเอาปัญหานี้ทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองจะทำให้เกิดการบริหารไม่ได้แล้วใครได้รับผลเสียประชาชนประเทศชาติเป็นที่รักของทุกคนดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันอันนี้ฮะเป็นประจำ คืออย่ามาโทษประยุทธ์ต้องให้ช่วยกันอันนี้คือปรัชญาของประยุทธ์คือในการปกครองประเทศถ้าคุณไม่ช่วยผมก็พังกันไปหมดอ่ะถ้าคุณไม่ช่วยผมคุณเดือดร้อนเออประเทศอันเป็นที่รักของเราเดือดร้อนอยากให้เกิดสิ่งนั้นเหรอไม่ค่ะถ้าประยุทธ์เดือดร้อนและประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในอำนาจอ่ะประชาชนจะผาสุกค่ะประเทศชาติก็น่าจะดีขึ้นและเจริญขึ้นค่ะอ่ะคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละค่ะเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปี63ขยายตัวติดลบ6ลบ 6.1 ซึ่งถือว่าหนักมากนะคะเพราะเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาตลอด6ปีนี้โดยปีนี้คาดกันว่าน่าจะโต 2.5 ถึง 3.5 ความล่าช้าของการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นได้ล่าช้าตามไปด้วยการขยายตัวติดลบมากและการฟื้นตัวได้น้อยแสดงถึงอาการเศรษฐกิจที่ป่วยตั้งแต่มีรัฐประหารประชาชนจะยิ่งลำบากหนักและโอกาสของประชาชนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะโอกาสของคนรุ่นใหม่ถ้าคนที่ไม่อยากตายจนแต่ต้องมาตายจนต้องโทษพลเอกประยุทธ์เลยที่บริหารประเทศได้ล้มเหลวและย่ำแย่อันนี้เป็นการล้อคำพูดของคุณทักษิณด้วยล้อคำพูดถึงทักษิณก็คือบอกว่าคุณพิชัยยังบอกด้วยว่านะก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงภาวะการเงินของเรามั่นคงแต่อันนี้ก็คือใครนะของทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยพูดกันหลายคนแล้วคือบอกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศมันเยอะแต่ไม่ได้เอามาใช้ไงและมันกลายเป็นการกดดันให้ทำให้ค่าเงินบาทแข็งแข็งและการที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจดีการที่คุณมีเงินสำรองระหว่างประเทศสูงมันแปลว่าคุณดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟและระมัดระวังมากเกินไปจนกลายเป็นตัวเหนี่ยวรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยซ้ำค่ะแต่ว่ารัฐบาลชอบเอามาอ้างว่านี่ไงเราบริหารเก่งค่าเงินบาท29บาทเข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมส่งออกพังพินาศไปถึงไหนถึงไหนแล้วค่ะแล้วก็คุณพี่ชัยบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์ศึกษากรอบคิดที่อดีตนายกแนะนำคล้ายกับที่เคยเตือนไว้อย่างเช่นการประกาศสงครามกับความยากจนเมื่อวานนี้คุณทักษิณพูดเรื่องการประกาศสงครามกับความยากจนเลยนะคะแล้วก็อยากให้รู้เท่าทันทุนนิยมสมัยใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คุณพิชัยบอกว่ารัฐควรช่วยประชาชนในระดับที่เหมาะสมเท่าที่ฐานะการคลังของประเทศจะทำได้อีกทั้งการรายงานรายได้ของประชาชนทุกคนจะสามารถตรวจสอบและลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยในกรณีที่ร่ำรวยขึ้นมาแบบผิดปกติแต่กลับไม่เคยเสียภาษีแนะรัฐบาลหัดคิดล่วงหน้าเพราะว่าในอนาคตคนอาจตกงานมากขึ้นแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี AI ขึ้นมาทดแทนแย่งงานคนทั่วไปแรงงานด้วยแล้วคนที่มาโต้คุณพิชัยเนี่ยเขาไม่ค่อยหาคุณพลเศรษฐกิจมาคุยเลยเนาะทำไมเอาแต่คุณธนกรบางบุญคงชนะอันนี้เป็นคุณพลเศรษฐกิจแล้วฮะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะโอ้ยก็มาตอบโต้พูดไปทางการเมืองพูดไปทางการเมืองบอกว่าย้ายกลับมาพรรคเพื่อไทยต้องการแสดงผลงานเอาเวลาไปแก้ปัญหาในพรรคเพื่อไทยก่อนสสในสายคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เผาฟรีก็คุณพิชัยคือตกลงเนี่ยมันจะคุยเรื่องอะไรฮะจะโต้เรื่องเศรษฐกิจหรือจะโต้คุณพิชัยว่าสถานะอะไรไม่ได้ใช้เงินสเปะปะสปะทะลุงบเข้าพวกพ้องตัวเองของรัฐบาลในอดีตไอ้ซื้ออาวุธนี่เขาไม่เรียกว่าเข้าพวกพ้องเหรอเอาพูด
โต้ตอบคุณธนกรอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลในอดีตที่คุณธนกรหมายถึงคือพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้เงินสเปะสปะแล้วเอาเข้าพวกพ้องทำไมเศรษฐกิจมันโตนี่ขนาดเขาสเปะสปะนี่ขนาดเขาเอาเข้าพวกพ้องนะคะประชาชนยังอยู่ดีกินดี GDP พุ่งกระฉูดแล้วรู้สึกคนประชาชนรู้สึกร่ำรวยอ่ะมีรถมีบ้านมีงานทำมีเงินจับจ่ายใช้สอยห้างพวกแมคโครโลตัสต่างจังหวัดนี่บิ๊กซีต่างๆอ่ะพี่ถึกยุคนั้นนี่ขยายกันพลึบพลับแล้วพวกคุณไม่ใช่เหรอยุคนั้นที่บอกว่าไอ้พวกชาวไร่ชาวนามีเงินก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มีเงินก็ไปซื้อตู้เย็นที่แช่น้ำขวดเดียวมีเงินก็ไปซื้อมือถือมีเงินเอาไปซื้อรถกระบะดูซิพวกเนี้ยเหยื่อการตลาดทาสบริโภคนิยมรัฐบาลเอาเงินมาแจกคนพวกนี้ใช้เงินไร้สาระแล้วพอตอนนี้เขาไม่มีสมาร์ทโฟนไอ้พวกล้าหลังไอ้พวกคนจนไอ้พวกใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นพอรัฐบาลอยากจะให้ใช้เงินแบบดิจิตอลมันนี่ก็ไม่มีสมาร์ทโฟนตกลงมือเอาไงคะ แล้วถ้าเขาใช้เงินสเปะสปะแล้วเศรษฐกิจมันดีเนี่ยคุณคิดดูถ้าเขาใช้เงินมีวินัยเนี่ยประเทศเราจะรวยขึ้นมาอีกสักกี่เท่าคือประยุทธ์เถียงตลอดฮะว่าตัวเองไม่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่จริงๆคุณไปดูเศรษฐกิจที่มันหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดโควิดเนี่ยรอมันก็ต่ำอยู่แล้วมันต่ำกว่าเพื่อนบ้านตลอดใช่ไหมตัว2ตัว3ตัวอะไรแล้วก็คือแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปดู GDP หรือดูที่ว่าจริงๆแล้วไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันลงไปถึงชาวบ้านมันก็ไม่ถึงมันก็เป็นประเภทแบบเนี้ยคือมันเป็นเศรษฐกิจระบบราชการใช่สิ่งที่ไทยรักไทยทำที่มันต่างกับที่รัฐบาลนี้ทำคือไม่ผ่านราชการมันอัดฉีดลงไปสู่ชาวบ้านแบบกองทุนหมู่บ้านมันคือการลงไปโต๊ะลงตรงมันไม่ผ่านราชการมันเป็นเรื่องของสวัสดิการแบบบัตรทองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็คืออันนี้มันก็คือการเรื่องของการมีสวัสดิการรองรับแล้วมันกระตุ้นหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ใช้ราชการเป็นตัวนำค่ะยุคนี้มันใช้ราชการอย่างเดียวใช้ราชการก็โอ้โหก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวไล่จิ้มไล่ดูว่าคนนู้นจะช่วยคนนี้ไม่ช่วยนะคัดกรองคัดกรองเก่งกรองแล้วก่อนจะใช้กำลังคนเนี่ยคือสรุปแล้วมีแต่ข้าราชการเต็มไปหมดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาสที่4ปีที่แล้วติดลบอยู่ที่ 4.2% ค่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสที่3ปี63เนี่ยติดลบ 6.4% นะคะก็เขาบอกว่าดีขึ้นแหละแต่ภาพรวมคือมันลบ 6.1 6.1 นี่คือคาดการไว้ว่าจะลบ6มันลงไปอีกนะฮะเป็น 6.1 ก็คงจะไปอ้างโควิดรอบ2กันแหละนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ต้มยำกุ้งก็คือตอนปี41เนี่ยรอบ22ปีลบ 7.6 ค่ะแต่จริงๆผมบอกคุณว่าไอ้ต้มยำกุ้งเอามาลบปีเดียวนะใช่ปีถัดมามันขึ้นนะอันนี้มันลบต่อเพราะค่าเงินบาทมันลดใช่ป่ะค่ะลดค่าเงินบาทปีถัดมาในการส่งออกมันกระตุ้นพรวดเลยพี่ถึกของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้มันไม่ใช่นะฮะนี่มันจะซึมยาวนะครับมันลบหลังจากซึมหลังจากซึมมาหลายปีแล้วลบเสร็จแล้วตอนบวกคืนเนี่ยมันก็จะซึมยาวอีกเพราะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะบวกมันลบจากจุดต่ำสุดไปเรื่อยๆไงแล้วแม้ว่าตัวเลขมันเหมือนจะสูงแต่มันไม่ได้สูงไงเพราะมันลบจากจุดต่ำสุดเขาไม่ให้ปีหน้าเขาคาดการปีนี้เดิมนี่คาดไว้ 3.5 ถึง 4.5 ปีนี้เหลือระหว่าง2.5 ถึง 3.5 อันนี้คือภาวะที่มันสิ่งที่อย่าไปหลอกตาตัวเองว่ามันดีกว่าต้มยำกุ้งตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปพรวดเดียวแล้วมันก็พินาศทีเดียวเลยนะแล้วมันก็ฟื้นเลยแต่ต้มยำกุ้งอ่ะมันพังเฉพาะภาคการเงินนะแต่ภาคการผลิตและภาคการเกษตรอ่ะมันไม่พังแต่ว่ากรณีประเทศไทยอะค่ะก่อนที่จะมีโควิดอะภาคส่งออกของเราและภาคการเกษตรของเราและภาคอุตสาหกรรมของเราก็แทบจะอยู่ไม่ได้จำได้ไหมคะว่าเราอ่านข่าวเรื่องโรงงานปิดกิจการอะต่อเนื่องหลายระลอกแล้วก็เราอ่านข่าวเรื่องคนตกงานมาโดยตลอดแล้วเราก็อ่านข่าวเรื่องหนี้ครัวเรือนต่อเนื่องยาวนานแล้วเราก็อ่านข่าวเรื่องความเหลื่อมล้ำก่อนมีโควิดอะสิ่งเหล่านี้มันอาการหนักอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก่อนโควิดมันคือการท่องเที่ยวถูกไหมพี่ถึกแล้วเราก็ตั้งความหวังไว้กับการท่องเที่ยวมาโดยตลอดจนกระทั่งมีโควิดมาเมื่อกุมภามีนาของปีที่แล้วแล้วพอมีโควิดมาตลอดปีที่แล้วเนี่ยค่ะไอ้ที่ซึมมาตลอดอ่ะมันก็คือชนิดที่ว่า
อยู่หน้าป่าช้าแล้วไงแล้วตอนนี้พี่ถือว่าเราไปครึ่งทางหรือยังก่อนถึงชุมพรอ่ะเราเข้าเราผ่านเข้าประตูป่าช้าไปแล้วนะและถามว่าภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรอ่ะเราเข้าไปดูแลตรงนี้ยังไงแล้วบ้างในระหว่างที่เรารอเรื่องการท่องเที่ยวกลับไปที่เรื่องค่าเงินบาทก็ยังไม่มีใครยอมทำอะไรกับเรื่องค่าเงินบาทนะเขาบอกว่าคาดว่าเรื่องโควิดรอบ2อ้างเรื่องโควิดรอบ2ว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญของปีจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกในปีนี้คุณพูดนี่มันเดือนกุมภามันก็ต้องส่งผลด้วยแล้วสิครับใช่ไหมไตรมาสแรกมันนับถึงมีนามีความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพการจัดกระจายวัคซีนคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องความเสี่ยงอะฮะไตรมาสแรกนี่ยังไม่ได้วัคซีนเลยฮะเดี๋ยวได้วัคซีนตอนปลายกุมภาเนี่ยก็คือไอ้2ล้านโดสของวัคซีโนแวคเนี่ยมันกว่ามันจะทยอยมาไม่ต้องไปนับอะคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรในเรื่องของการที่จะไปฟื้นตัวเรื่องการท่องเที่ยวอะไรเลยใช่ไหมมันแค่การป้องกันแต่ว่าก็ปัจจัยทางการเมืองเขาบอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลมากนะแต่ว่าไปส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างนะคะก็เขาก็ต้องพูดอย่างนี้เขาเป็นสภาพัฒน์เป็นหน่วยราชการประเด็นที่แนะนำรัฐบาลก็คือเรื่องโควิดก็ต้องควบคุมให้ได้รักษาบรรยากาศการเมืองขับเคลื่อนเรื่องส่งออกส่งเสริมภาคลงทุนเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งและดูแลรายได้เกษตรคือปัจจัยเรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรต่อเฉพาะหน้าที่มันเป็นเรื่องวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะแต่มันส่งผลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยในหลายเรื่องที่มันประกอบกันทั้งเรื่องศักยภาพเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของความสามารถของแรงงานเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยที่คนมันมองว่าถ้าการเมืองแบบนี้เขาไม่มาลงทุนแล้วเขาหนีไปหมดแล้วแขกถามง่ายกว่าที่พี่ถึกพูดอีกแขกถามเช็คลิสต์ว่าเขาทำอะไรบ้างไม่อ่านละเรื่องรักษาบรรยากาศทางการเมืองปัดทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวไม่หมายความว่าในสายตาสภาพัฒน์นะหมายความว่าเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากการดูแลภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเขาทำอะไรบ้างมีไหมเราลองเช็คลิสต์นโยบายรัฐบาลรักษาแรงขับเคลื่อนขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีอะไรบ้างใครช่วยติ๊กให้แขกหน่อยว่ามีอะไรบ้างการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าทำอะไรบ้างนี่จะทำเช็คลิสต์นะการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนมีอะไรบ้างช่วยเช็คมาให้แขกนะการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอะไรบ้างมาตรการรองรับความเสี่ยงจากภัยแล้งฮัลโหลเปิดสองหูแล้วฮัลโหลไม่มีอะไรภัยแล้งเดี๋ยวแก้ได้เป็นแบบเดิมเป็นแบบบัตรเราชนะอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดคือเดี๋ยวพอประชาชนโวยโอ้เฮ้ยมันแรงแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยประยุทธ์ก็สั่งช่วยสั่งทหารเอาไปทหารเอาไปทำอะไรฉีดน้ำฉีดน้ำอันนั้นมันฉีดฝุ่น PM ป่ะเอาแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมเห็นข่าวอยู่เนืองๆอยู่เหมือนกันบิ๊กป้อมก็สั่งการเรื่องภัยแล้งอยู่บ้างคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ทำอยู่บ้างอันนี้นะเพื่อความเป็นธรรมผมติ๊กไอ้นี่ให้ดูนะการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนค่ะเขาบอกว่าอะไรป่ะให้ความสำคัญกับการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี61ถึง63ให้รีบมาลงทุนจริงมีแต่คนลงชื่อค่ะแต่เขาไม่มาลงทุนจริงมีโอไอเขาแถลงตลอดทุกคนมันลงชื่อขอการส่งเสริมกับทะลุเป้าตลอดเวลาแต่ถึงเวลามีแต่ชื่อไม่มาลงอันนี้เขาเรียกว่าการลงทุนทิปค่ะรู้จักไหมคะการลงทุนทิปแต่ว่าเหมือนหัวทิปอะไรอย่างเงี้ยวาเลนไทน์ทิปอะไรอย่างเงี้ย